สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมกับการรีวิวสินค้ามือสองจากร้านแสงกันซาวสตูดิโอจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับติดธุระต่างจังหวัดนิดหน่อยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้นำเสนอเป็น Power Amp นะครับจากแบรนด์ Modify นะครับ Modify ตัวนี้เป็นค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับเป็นรุ่นคุณภาพเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 ต้นๆเลยนะครับมือ1อยู่ที่ 20,000 ต้นๆเลยนะครับประมาณ 21,000 22,000 นะครับประมาณนี้นะครับมือ1ตัวนี้ยังสภาพยังถือว่าสวยนะครับมือ2สภาพนี้ถือยังถือว่าสวยอยู่เลยนะครับนี่เลยนะครับฝาบนนะครับสีเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับสวยๆตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวใหญ่แบบนี้18นิ้วข้างละ2เล่นได้นะครับยาวๆเลยนะครับ18นิ้วข้างละ2เล่นได้ยาวๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเอาไปใช้งานก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับตัวนี้ก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ขายอยู่เพียงแค่7,900 บาท 7,900 บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับ 7,900 บาทนะครับตัวใหญ่แบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ได้ไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นที่มาตรฐานของ Modify อีก1รุ่นนะครับยกระดับขึ้นมาจาก Class AB มาเป็น Class H นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีก้าวขึ้นมาจาก Class AB นั่นเองนะครับขึ้นมาเป็น Class H นะครับตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงกลมนะครับหม้อแปลงกลมนะครับ18นิ้วข้างละ2ยาวๆไปเลยนะครับทีนี้ไปชมด้านหลังนะครับด้านหลังอาจจะย้อนแสงหน่อยต้องขออภัยนะครับรายละเอียดด้านหลังทุกอย่างชัดเจนนะครับฟิลเตอร์จับฝุ่นอะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะครับรายละเอียดต่างๆยังชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าเครื่องยังสดใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็เป็นอีกเครื่องนะครับที่ทางร้านแนะนำนะครับให้เอาไปใช้งานราคาก็กำลังดีนะครับ 7,900 บาทนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับด้านหลังนะครับในส่วนของสัญญาณ input เขามีมาให้เป็นโฟนนะครับแล้วก็เป็น XLR นะครับแบบนี้ให้ไปเลือกใช้งานเอานะครับในส่วนของช่องต่อสายลำโพงก็จะมีเป็นสเปคคอนนะครับแล้วก็ขั้วดำแดงมาให้นะครับมีสเปคคอนแล้วก็ขั้วดำแดงมาให้นะครับในส่วนของสวิตช์นะครับสวิตช์ต่างๆนะครับเขาจะมีมาเยอะพอสมควรนะครับสวิตช์ที่1นะครับเป็นสวิตช์ลิมิเตอร์นะครับเราจะออนหรือออฟก็ได้ไม่ผิดนะครับสวิตช์ต่อไปก็จะเป็นเซนซิทิวิตี้นั่นเองนะครับ 0.7 นะครับพบบ่อยนะครับ 0.7 นะครับอันนี้เป็น36แล้วก็32นะครับเราก็เลือกใช้งานเอานะครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับในโหมดนะครับสวิตช์ต่อไปเป็นสวิตช์โหมดนะครับก็จะมีสตูดิโอพาราเรลแล้วก็บิดนั่นเองนะครับเราคุ้นเคยกันดีนะครับต่อไปเป็นโหมดคอสโอเวอร์นะครับถ้าเลื่อนไปทางซ้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานในโหมดของซับวูฟเฟอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นฟูลเลนส์นะครับฟูลเลนส์ก็คือเป็นออกเสียงจะออกมาลำโพงทุกย่านความทุกย่านความถี่นะครับทุกย่านเสียงนะครับแล้วก็มาฝั่งซ้ายก็จะเป็นกลางแหลมนั่นเองนะครับสวิตช์ถัดมาเป็นสวิตช์โลคัสนะครับโลคัส30เฮิรตซ์นะครับมาช่วยอีกนะครับแล้วก็สวิตช์สุดท้ายเป็นสวิตช์เก่านะครับแบบนี้นะครับไปเลือกใช้งานเอานะครับทีนี้ก็จะพามาทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวจะพามาชมตอนเปิดสวิตช์นะครับสวยๆนะครับของเครื่องระบบการเปิดปิดเครื่องนะครับก็อาจจะทำมาได้ราบเรียบขนาดไหนนะครับมาดูกันอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเสียงรบกวนภายนอกอาจจะมีเสียงตัดไม้เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรนะครับก็ต้องขออภัยท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดสวิตช์กันเลยนะครับนี่เลยนะครับเปิดสวิตช์ก็จะสวยๆแบบนี้นะครับมีหน้าจอดิจิตอลนะครับแจ้งอุณหภูมิทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็สถานะโหมดนะครับเรียบร้อยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยอยู่เลยนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับ 7,900 บาทนะครับท่านใดที่กำลังหา Power Amp อยู่นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับทดสอบวันนี้นะครับชานเนล A ใช้เป็นPS 12 1ใบชานเนล B ใช้เป็น BV 18นิ้ว2ใบในการทดสอบวันนี้นะครับต่อจาก iPad นะครับต่อจาก iPad เข้าสู่ตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงใดๆนะครับ
ไฟก็สวยๆนะครับเสียงพัดลมก็ไม่ได้ดังมากนะครับเสียงพัดลมก็ไม่ได้ดังนะครับก็กำลังดีเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เสียงดีงานดีด้วยนะครับงานดีนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับว่าจะงานดีแค่ไหนนะครับผลิตอะไรนะครับเขาคุณภาพแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่ามือหนึ่งเขาอยู่ที่ 20,000 นะครับมือหนึ่งแตะ 20,000 เลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้คุ้มมากๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ผมเอามาขายเพียงแค่ 7,900 บาทนะครับทีนี้ก็จะพาไปชมด้านในนะครับแกะน็อตเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูฝาบนนะครับสวยนะครับเครื่องนี้สวยใสไร้สนิมเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะขาย 7,900 นะครับนี่เลยนะครับข้างในก็ใหญ่อยู่นะครับข้างในเป็นหม้อแปลงกลมนะครับเป็นหม้อแปลงกลมลูกขนาดใหญ่นะครับลูกนี้นะครับเป็นลูกขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากล่องแท่นเขาสูง 3U แล้วหม้อแปลงก็สูงด้วยนะครับมีสายทรานซิสเตอร์มา 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับประมาณนี้นะครับคาร์ดเฮสนะครับคาร์ดเฮสปกติก็จะใส่มาประมาณนี้นะครับประมาณ 7-8 คู่นะครับสำหรับ Power Amp คาร์ดเฮสนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเป็นหม้อแปลงกลมนะครับลูกใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ลูกใหญ่พอสมควรนะครับลูกใหญ่ไฟแรงๆนะครับคาปา10,000 ไมโครนะครับ4ตัวนะครับคาปา10,000 ไมโคร4ตัวอย่างดีนะครับสังเกตดูนะครับอุปกรณ์อะไรนะครับข้างในยังสวยๆเดิมๆอยู่เลยนะครับข้างในยังสวยๆอยู่เลยนะครับยังไม่มีสนิมนะครับนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับข้างในสวยๆนะครับงานดีนะครับตัวนี้งานดีคุณภาพแน่นอนนะครับดูเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ 7,900 บาทนะครับ 7,900 บาทคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับท่านที่กำลังหา Power Amp มือ2นะครับไปใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเครื่องนี้คุณภาพคับแก้วเต็มๆนะครับคับแก้วแน่นอนนะครับคุ้มๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังหา Power Amp มือ2ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ให้ชมไฟสวยๆอีก1รอบนะครับนี่เลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับสำหรับท่านที่กำลังหานะครับ 7,900 บาทนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ